ไปสายต่อไปค่ะป้ามั่งเจ๋งนะคะมั่งเจ๋งนะคะอยู่ในสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะครับป้าชื่ออะไรนะป้ามั่งเจ๋งแท้ตั้งเอามั่งเจ๋งป้ามั่งเจ๋งแปลว่าอะไรป้ามั่งเจ๋งเนี่ยมั่งเจ๋งแท้ตั้งค่ะค่ะถามเรื่องอะไรแล้วครับคุณป้าครับคุณป้าอยากจะสอบถามว่าคุณป้าอายุมากแล้วครับคุณป้าอายุมากแล้วตอนนี้ย่าไปทำธุระอะไรก็ลำบากมันใช่ต่างด้าวไงคะตั้ง80กว่าปีทีนี้ย่าป้าก็อยากจะขอถามว่าจะทำบัตรประชาชนได้ไหมคะเวลาไปธุระที่ไหนเนี่ยมันลำบากมากเลยเขาไม่เคยรู้เรื่องคนรุ่นใหม่อ่ะก็อยากถามคุณถนอมว่าเขาพอจะอารมณ์ลมอารมณ์รวยให้ทำบัตรประชาชนได้ไหมคะอันนี้เป็นลุงอารวยไม่ไล่แล้วครับคงสัญชาติจีนใช่ไหมคุณป้าเนี่ยคุณป้าไม่ได้หรอคะไม่ไล่ป้าคุณป้ามีลูกไหมก็มีค่ะตอนนี้ก็ลำบากทั้งนั้นค่ะเดี๋ยวนะป้านะหนึ่งป้ามีลูกมีสามีไหมสามีตายไปแล้วค่ะสามีตายใช่แล้วเหลือแต่ลูกเป็นคนไทยใช่ไหมลูกเป็นคนไทยเชื้อสายจีนสัญชาติไทยค่ะแม่เป็นต่างด้าวสามีเนี่ยเป็นคนไทยหรือคนจีนคนจีนที่เสียน่ะคนจีนค่ะคนจีนคนจีนเหมือนกันอยู่เขตไหนล่ะเนี่ยอยู่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ซอย40เขตห้วยขวางห้วยขวางเนาะทีนี้แน่นอนนะความเป็นคนต่างด้าวป้าต้องไปต่อเพราะทุกกิจ3เดือนเหรอยายต่อตลอดเลยค่ะที่ปัญหาจะโทรมาถามคุณถนอมว่าเวลายายไปธุระไปติดต่ออะไรมันมาหวักเหลือเกินนั่นนู่นไม่ได้อันนี้ไม่ถูกอะไรก็ไม่รู้ยายก็เลยอยากจะโทรมาถามว่าขอเป็นบัตรประชาชนได้ไหมคะแก่แล้วไม่ได้คิดหวังเอาอะไรเอาแก่ว่าสะดวกแล้วจะเอาไปทำอะไรแล้วไหนเล่าไปฟังซิว่าต่อนะก็ไม่ไล่อันนี้ก็ไม่ไล่นะมันไปทำอะไรไม่ได้ก็สมมุตินะคะลูกให้ตังค์นิดหน่อยยายก็ฝากธนาคารแต่ถอนธนาคารต้องเอาบัตรนู่นบัตรนี่แล้วสมมติไปทำธุระที่ไหนอ่ะมันใช้ไม่ได้ป้าครับป้าครับวิธีแก้ผมมีนะค่ะสบายเลยค่าบัญชีธนาคารป้ามีบัญชีธนาคารเปล่ามีนิดหน่อยเองค่ะคุณแก ป้าฝากเงินบัญชีลูกให้เข้าโอนบัญชีแม่แล้วก็ให้ลูกเนี่ยเปิดแอปพลิเคชันใช้โทรศัพท์มือถือโอนถอนทางมือถือนี่แหละไอ้นี่ไม่ต้องไปใช้บัตรอะไรเลยป้าเห็นไหมเห็นไหมยายทำไม่เป็นงานก็เลยไม่เข้าใจเดี๋ยวโอ้โหอันนี้ง่ายที่สุดแล้วนี่แก้ได้แล้วหนึ่งเรื่องนะเห็นไหมแก้ได้แล้วหนึ่งเรื่องนะเอาลูกเอ้ยโอนบัญชีแม่นะแล้วลือก็ทำไอ้มือถือให้แม่ด้วยนะมาด้วยนะก็ยังให้แม่ใช้เลยแม่ทำไม่เป็นต่อไปมาต้องทำเป็นแม่ต้องทำเป็นเนี่ยโปรดเอาป้าจะจ่ายเงินซื้อของโอนไปทางมือถือไม่เป็นเลยค่ะเพราะลูกเขาคุมมาหลายปีแล้วบอกเอามาใช้ไม่ล่าต้องเป็นแล้วต่อไปนี่ต้องเป็นแล้วไม่เป็นมาแล้วใช้เบอร์เก่าอยู่เลยไม่เดี๋ยวแล้วถ้าไม่เชื่อผมนะเนี่ยจะเดือดร้อนนะเพราะว่าทำบัตรประชาชนไม่ได้นะไม่ได้หรอคะไม่ไล่ไม่ไล่เพิ่มชื่อไม่ไล่เขาไม่อารุลมหรอคะฮะเขาไม่อารุลมหรอคะไม่อารุลมวันรุลมไม่ไล่จริงๆอ่ะเขาเพิ่มชื่อได้นะแต่ว่าการเพิ่มชื่ออย่างนี้มันจะต้องไปขอเปลี่ยนแปลงสัญชาติขอสัญชาติโน่นนะแปลงนี่มาบังเจงรู้จักนี่ไหมรู้จักอีอะไรนะครูสองเทควันโดคงเกาหลีรู้จักไหมโคเชยังซอกอ่ะเห็นไหมรู้จักนะรู้จักนะก็เคยได้ยินค่ะโอ้ยแกอยู่เมืองไทยมา20กว่าปีท่านเหรียญทองได้ให้ประเทศไทยไล่เนี่ยเพิ่งได้สังชาติไทยนะเห็นไหมเนี่ยยายอยู่80กว่าปีแล้วนะคะไม่เกี่ยวเรื่องการอยู่มันยากครับมันยากครับคุณป้าครับมันยากครับว่ารัฐบาลเนี่ยอนุโลมเมื่อไหร่ไม่อนุโลมต้องตามระเบียบต้องทำตามระเบียบต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจะมีไม่มันต้องมีหลายอย่างอ่ะป้าผมบอกเลยนะผมไม่เอาโลกสวยนะป้านะยากครับที่จะเปลี่ยนจากต่างด้าวมาเป็นสัญชาติไทยนี่ยากมากครับดูอย่างโค้ชเชก็ยากใช่ค่ะสมัยก่อนคือแม่เขาก็ไม่รู้เรื่องสมัยก่อนเปลี่ยนได้ทีนี้ก็คิดว่าสมัยก่อนทำต่างด้าวแค่20บาทสมัยก่อนไม่พอง่ายไงสมัยก่อนไม่ได้ว่าไปมุ่นไปธุระทำตอนนี้มันยากตอนนี้มันยากอะไรก็ยากอาม่ามั่งเจงจ้าวิธีการซื้อขายโอนเงินเนี่ยทำอย่างที่ทำที่ผมบอกนะอันนี้ต้องทำฝึกนิดเดียวเอาเรื่องอะไรอีกที่ยากอีกบอกมาเรื่องอะไรอีกก็ยากจะ
คุณป้าอย่ามาถามแค่นี้ค่ะว่าหนูจะรัฐบาลจะอนุโลมว่าอายุแก่แล้วไม่อนุโลมครับไม่อนุโลมครับคุณป้าครับค่ะไม่อนุโลมนะจริงๆเนี่ยถามว่าจะเปลี่ยนสัญชาติไทยจะแปลงสัญชาติจากจีนเป็นไทยทำอย่างไรคุณป้าต้องถามคำถามนี้นะป้านะทีนี้วิธีการก็คือต้องไปติดต่อที่ตำรวจสันติบาลกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเขาก็จะมีระเบียบต้องมีเอกสาร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กี่รายการต้องเตรียมไปทั้งหมดค่ะนะครับแล้วก็ต้องมีการสอบประวัติอาชญากรนะครับและต้องดูว่ามีเงินไหมมีรายได้ไหมอ๋อไม่มีนะครับเพียงพอเลี้ยงชีพไหมมีสามีเป็นคนไทยไหมออกไปต่างด้าวอีกใช่ไหมใช่ค่ะเพราะงั้นเรื่องนี้จะยากครับอาม่าครับอ๋อจ้ายากครับแต่ว่ามากครับมาก70แล้วแต่มากกว่า80กว่าแล้วนั่นแหละมาสามารถทำให้ชีวิตมีความสุขได้อะไรที่มาบอกว่าลูกหายเงินแล้วก็ใช้เงินลำบากเนี่ยนะจะไปถอนก็ลำบากเนี่ยนะใช้มือถือเนี่ยใช้มือถือเนี่ยสอนนิดเดียวเดี๋ยวก็เป็นนะสอนตะกี้ที่ว่าคือมันไม่เข้าไหมเดี๋ยวก็ทำได้มาไม่ต้องซีเรียสหรอกนะไม่ต้องซีเรียสอยู่ให้มีความสุขเถอะบัตรประชาชนไม่ได้ไม่เป็นไรอะไรที่เป็นข้อจำกัดมีวิธีไหนจะแก้ถามหนอมหนอมจะช่วยเขาบอกว่ามาร้องทุกข์อะไรยายก็อยากจะทอไปหาคุณถนอมว่าพอจะช่วยได้ไหมจะช่วยได้ยายก็ช่วยให้ได้สัญชาติช่วยได้สัญชาตินี่ยากนะครับอาม่ายากครับยากมากด้วยทีนี้ถามว่าเรามีปัญหาอะไรผมถึงถามเมื่อกี้พอรู้วิธีการแล้วก็ไปทำอย่างที่ผมบอกตัวเข้าเมืองอ่ะยายก็โทรไปนานแล้วครับมีคนทำงานอยู่ในนั้นเนี่ยเขาเป็นลูกคนจริงเขาว่าแม่ผมยังเปลี่ยนไม่ได้เลยใช่พูดอย่างนี้ทีนี้เห็นว่าร้องทุกข์ยายก็จะเห็นยายฟังดูของคุณถนอมทุกวันเลยชอบครับก็เลยลองโทรมาถามคุณถนอมจะช่วยได้ไหมช่วยติดต่อได้ไหมสิ่งแรกให้ลูกเปลี่ยนมือถือสิ่งแรกให้ลูกเปลี่ยนมือถือให้อาม่าก่อนนะให้มีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วโอนเงินเข้ามาในบัญชีของอาม่าอาม่าก็กดออกจากมือถือนี่แหละได้เลยซื้อของก็ได้ค่ะช้อปปิ้งได้เลยนะขายของก็ได้ได้หมดเลยอยู่ในมือถือนะครับอาม่าเบื่อที่จะไปสมมติไปอำเภอไปทำอะไรเนี่ยมันยากเหลือเกินไม่ต้องไปแล้วช่วงนี้โควิดด้วยนะอาม่านะผมคุยกับอาม่าตามนี้นะอาม่านะจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยายดูทุกวันยายชอบขอบคุณค่ะขออนุญาตกับสาวอาม่านะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาม่ามั่งเจ๋งยากค่ะไม่ง่ายขนาดคนไทยเนี่ยนะยังทำบัตรเพิ่มบัตรประชาชนยากไหมต้องพิสูจน์นะพี่หนอมหลายเคสคนไทยในขนาดคนไทยนะจะขอมีบัตรประชาชนนะพี่น้องมีตัวเองไม่ได้แจ้งเกิดยังยากนะกับพี่น้องคนต่างด้าวที่จะแปลงสัญชาติไม่ง่ายครับนะคะ